สวัสดีค่ะครูน็อตมาแล้วนะคะวันนี้พามาดูฤดูใบไม้ร่วงโอ้โหดีใจมากเลยที่ได้มาพาทุกคนมาชมวิวที่มีใบไม้สีนี้อย่างชัดเจนนะคะจากฝรั่งเศสนะคะครูน็อต happinessmaster หรือว่าที่ทุกคนรู้จัก love and sex expert นะคะเรารู้กันสวัสดีทุกคนเราไม่ได้เจอกัน1วันไหนขอดูสิเห็นครูชัดเจนไหมเสียงครูดีขึ้นมากแล้วนะคะขอบคุณทุกข้อความของทุกคนที่ส่งมาหาครูแล้วก็อวยพรครูให้หายดีนะจริงๆก็ไม่มีอะไรมากแค่ไอเฉยๆทีนี้ก็ได้รับพลังมามหัศจรรย์มากเลยทุกคนส่งพลังมาให้ครูแบบสุดยอดมากนะคะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งมาอวยพรครูวันนี้เสียงแจ๋วขึ้นคุณจอยคุณเติร์ดคุณสมอนคุณซุนนี่เอ้ยมาอยากรู้จังเลย กูสวยทุกไลฟ์วันนี้พามาดูใบไม้ร่วงมันเป็นฤดูที่สวยงามมากเห็นไหมคะมีหลากสีเลยพาดูใบไม้ด้วยนะคะอยากจะได้ที่ตรงเนี้ยที่มันเป็นมีความเป็นธรรมชาตินิดนึงนะคะแล้วก็มีแสงที่สวยๆแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นใบไม้หลากสีนะคะมาดูด้วยกันใครมาครูฝากแชร์นะคะคุณพรทิพย์คุณโกลเด้นโซคุณการกล้าคำครูนะคะขอบคุณมากเลยสวยไหมโอเคนี่ต้องมีสีแดงด้วยมันจะได้เข้ากันเห็นไหมอู้สวยจริงๆครูสวยค่ะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยเป็นยังไงไม่ได้เจอกันใครได้ไปตามดูคลิปไลฟ์เก่าๆของครูบ้างไหนส่งหัวใจเซเยสมาหาครูหน่อยใครได้ไปทำความรู้จักกับไลฟ์หรือคลิปครูได้ไปตามดูครูไม่ได้มาไลฟ์ไปทบทวนความรู้มีไหมคุณน้อยสวัสดีค่ะคุณกาญจนาคิดถึงนะทุกคนคุณทิพย์พักการ เดี๋ยวแป๊บนึงครูดูตัวเองก่อนดูตัวเองมันสวยหรือเปล่าอ้าวสามวิชาตราตรึงใจชายหนุ่มโอ้หัวข้อแบบนี้ต้องแชร์แล้วไหมหัวข้อแบบนี้เราแชร์กันเนาะแชร์กันเยอะๆดีไหมคะขอบคุณทุกคนวันนั้นที่ช่วยกันแชร์มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอ้าวครูแชร์ไปด้วยนับกัน10วิฮะ15วินาทีแล้ว1 2 3คนละ1แชร์เร็วๆๆๆๆๆรีบแชร์รีบสอนเลยเร็วๆๆๆๆใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาด่วนๆๆอีกๆๆๆเอาอีกมาเลยโอ้โหนี่ภาพสวยมากรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคนด้วยนะคะทุกคนด้วยจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่นอนให้อิ่มสังเกตไหมเวลาเรานอนน้อยเนี่ยโอ้โหเราก็จะแบบว่ามันไม่รู้ทำไมนะกลางคืนเนี่ยครูจะเลิศตลอดเวลาเลยบางทีมีไอเดียตอนปิดไฟนอนแล้วก็ยังมีไอเดียแล้วก็นั่นแหละใครเป็นบ้างแต่ก็ยังไงก็ตามนะก็นอนให้เยอะๆนะคะอ่ะฟังจำขึ้นใจเยี่ยมมากเลยสุดยอดทุกคนสดใช่ไหมตอนนี้ที่ฝรั่งเศสนะคะอยู่ที่ฝรั่งเศสคือ 4:40 ชอบสีปากคุณครูเดี๋ยวครูจะบอกข่าวดีสำหรับตัวแทนแซซี่ปารีสทุกคนพรุ่งนี้ลิปสติกจะไปให้ตัวแทนได้ทดลองกันแล้วนะคะที่ครูใช้อยู่เนี่ยตัวแทนจะได้ลองใช้มันอยู่ในกระบวนการที่ตัวแทนก็อยากจะลิ้มอยากจะลองแล้วก็นั่นแหละนะคะใครสั่งน้ำหอมก็รอนะฮัลโหลทุกคนมีแฟนกันยังระหว่างนี้แชร์นะคะคุณหลังคุณอเล็กนะคะมีแฟนกันหรือยังนี่แต่งงานกันยังคะเดี๋ยวครูจะให้วิชาตราตรึงใจให้ผู้ชายอยากกลับมารักแล้วมาสนใจคุณนะข้อที่ครูจะให้เป็นข้อแรกเลยสำหรับสาวๆผู้หญิงหลายๆคนที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะทำยังไงให้คือมันเป็นวิชาหนึ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักแล้วก็ทำพลาดโดยไม่รู้ตัวนะว่าทำไมเนี่ยเราถึงไม่เป็นที่สนใจของชายหนุ่มเวลาไปออกเดทกันแล้วเนี่ยครูจะให้เคล็ดลับแรกนะคะเคล็ดลับในการเดทเนี่ย
ใครอยู่ในช่วงเดทไหมเนี่ย400คนเนี่ยใครอยู่ในช่วงเดทมั่งใครเดทอ่ะคนไหนที่เดทกด555กับหัวใจมาหาครูหน่อยใครแต่งงานแล้ว666กับหัวใจนะคะใครที่แบบคู่กำลังมา777บวกหัวใจจะได้รู้ว่ามีเยอะไหมเดี๋ยวจะให้คนที่จะไปเดทนะคะครูให้เทคนิคแรกเลยเวลาจะไปเดทแรกเดทแรกอย่าใช้เวลานานเดทแรกอย่าไม่ต้องใช้เวลานานนะคะจริงๆเทคนิคนี้นี่ครูจะบอกเลยว่าครูก็ได้ศึกษาเรื่องนี้เยอะเรื่องจิตวิทยาการเดทชายหญิงนะคะเดทติ้งชายหญิงเนี่ยเดทแรกนี่อย่าให้นานคุณรู้ไหม30นาทีก็พอหรือครึ่งไม่เกิน1ชั่วโมงอะไม่เกิน1ชั่วโมงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไม่ถูกใจคุณจะได้ตัดใจได้บางคนเนี่ยโอ้ยเดทแรกตั้งแต่เดทแรกไม่ได้กำหนดเวลาแล้วก็ดูเขาไปอีกเสียเวลาเดทแรกเนี่ยไม่ต้องนานเพราะถ้ามันไม่มีอะไรไม่โดนใจเนี่ยตัดใจได้ทันทีใครฟังข้อนี้แพงมากว้าวโอ้โหอุ้ยมีแต่งงานแล้วแล้วก็อย่าแล้วโอเคกำลังอยู่ในสถานะที่เปิดรับพลังงานดีๆเปิดรับความรักดีๆนะคะอื้อหือคือการไปเดทแรกเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่จริงจังพอสมควรที่เราจะทำความรู้จักกับอีกคนนึงใช่ป่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครที่ฟังคนเนี่ยข้อนี้เนี่ยครูอยากจะบอกสำหรับคนที่กำลังแบบเจอกำลังคุยกับผู้ชายแล้วอยากจะเดทแรกเนี่ยมันต้องตัดใจนะคะตั้งแต่แรกเลยครูสอนเสมอว่าคุณต้องเป็นคนที่ตัดใจได้ตัดสินได้ตัดใจเป็นครูขารักเขาไปแล้วตัดใจไม่ได้ใครเป็นอย่างนั้นก็นี่ไงถึงบอกว่าถ้าเดทแรกอะอย่านานเพื่อที่จะรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงคุณคือผู้เลือกไงมันเหมือนคุณรับสมัครคนมาทำงานกับคุณนะคนมาสมัครงานกับคุณครูเคยสอนในออดิโอที่ชื่อว่า18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายมันสอนให้คุณวางตัวอย่างมีชั้นเชิงเป็นผู้คุมเกมผู้ชายชอบให้ผู้หญิงคุมเกมมันเป็นธรรมชาติที่ลงล็อกพอดีเลยของธรรมชาติหญิงชายโอเคไหมไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ใต้เกมนะถ้าผู้หญิงไม่ได้คุมเกมเนี่ยผู้ชายเขาจะมองคุณไร้ค่าแล้วก็มองคุณเป็นของตายเพราะฉะนั้นหน้าที่ผู้หญิงคือคุมเกมเป็นนะคะวางตัวในตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ใช่วางตัวแบบไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นคุณการเดทแรกเนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยมาสมัครเป็นแฟนคุณเหมือนคุณเป็นคนรับสมัครงานคุณจะดูนานขนาดนั้นเหรอคนเขารับสมัครงานเขาไม่ดูกันหลายรอบนะคนรับสมัครงานเขาคุยกันสัมภาษณ์กี่รอบคะรอบเดียวรู้ใช่ไหมเขาต้องมั่วอีก 2-3 เดือนไหมถึงจะรู้ว่าจะเอาคนนี้ทำงานเปล่าหมอมิตามาแล้วยังไม่ถึง100แชร์ปิดไลน์มีคนลืมแชร์แน่เลยมาเห็นครูอันดูต้นไม้ไปด้วยแชร์ไปด้วยครูพามาดูสีต้นไม้เนี่ยดูความสวยงามของธรรมชาติแล้วดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะมันกำลังเปลี่ยนสีนะคะอยากให้มาดูแล้วเป็นช่วงเวลาที่ครูชอบมากเลยเห็นไหมนี่มันกำลังแห้งเดี๋ยวสักพักมันจะแห้งแล้วมันก็จะร่วงนะคะตอนนี้เปลี่ยนสีอยู่เดี๋ยวแห้งแล้วก็ร่วงนี่ว้าวรุยานิสาก็มากันเพียบนี่ไงคุณนั่งอยู่ตรงนี้ดีมากเลยเนี่ยคุณอยากได้ตรงนี้นานแล้วเนี่ย คุณศิรพัฒน์คุณเบนซ์บอกสงสารตัวเองจังเลยค่ะสงสารเรื่องอะไรสงสารตัวเองเรื่องอะไรคะ
เดี๋ยวครูจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเอาไปอีกข้อ2นะประเด็น2ถ้าอยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์อย่าสงสารตัวเองเลิกนิสัยสงสารตัวเองเพราะนิสัยที่เราสงสารตัวเองภาษาอังกฤษเรียกว่า sorry for myself I'm sorry for myself ฉันสงสารตัวเองมากๆฉันเนี่ยเป็นอย่างนี้นะอาการแบบนี้ไม่ใช่อาการที่ดึงดูดความรักเลยค่ะพลังงานที่เราสงสารตัวเองไม่ใช่พลังงานดึงดูดความรักหรือไม่ใช่บุคลิกภาพที่เปิดรับต้อนรับความรักเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นอาการของคนที่สงสารตัวเองเนี่ยเป็นอาการที่ไร้เสน่ห์ใครที่เผลอสงสารตัวเองลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100% นะคะครูเคยสอนในคอร์สที่ชื่อว่าจริตมหาเสน่ห์นั่นคือสอนให้ทุกคนลุกขึ้นมาเป็นผู้กระทําเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเอง 100%ไม่ใช่คนที่นั่งสงสารตัวเองนั่งกอดเขานั่งตัดพ้อกับโชคชะตากับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนที่มีเสน่ห์คือคนที่เป็นผู้กระทํารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองแบบที่แบบ 100% เลยไม่ได้โทษใครแล้วนะคะเพราะการโทษคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราหมดพลังเราเสียพลังงานไปกับการโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษสถานการณ์พลังงานเราไม่มีเหลือเพราะเราไปใช้กับพลังด้านลบจริงไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีเสน่ห์คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอาอยู่ทุกสถานการณ์ค่ะโอเคเกิดเรื่องนี้ขึ้นฉันทำอะไรได้ถามตัวเองแบบนี้เกิดเรื่องนี้ขึ้นฉันทำอะไรได้ตอนนี้เกิดเรื่องนี้ขึ้นฉันจะเอาประโยชน์จากเรื่องนี้ได้ยังไงถามตัวเองแบบนี้ถามใหม่แต่อย่าถามตัวเองว่าทำไมเกิดเรื่องนี้กับฉันถ้าถามตัวเองแบบนี้คุณได้คำตอบแย่ๆไหมได้ปะโอ้เพราะเธอโง่ไงเพราะเธอน่ะอุ้ยไม่ยอมเชื่อฟังคนนั้นคนนี้ตัวคุณมันจะตอบตัวคุณด้วยคำตอบลบๆจริงเปล่าใครเคยถามตัวเองแบบนี้ทำไมเกิดเรื่องนี้กับฉันยิ่งถามตัวเองเนี่ยคำตอบที่มันทำให้เราหมดพลังเนี่ยมันยิ่งมาไม่รู้จบเลยมันส่งมาไม่รู้จบเลยคำตอบเหล่านั้นจริงเปล่า เพราะฉะนั้นลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองถามตัวเองว่าอะไรมีอะไรตอนนี้ที่ฉันทำได้บ้างที่ทำให้ฉันดีขึ้นถามตัวเองใหม่มีอะไรตอนนี้ที่ฉันทำได้บ้างที่ทำให้ฉันเนี่ยมีความสุขมากขึ้นหรือสำเร็จมากขึ้นที่ออกจากตรงนี้ได้มีอะไรที่ฉันทำได้ตอนนี้ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องรอสถานการณ์ใดๆเปลี่ยนทั้งสิ้นโอเคไหมคนมีเสน่ห์เยี่ยมมากคุณศิรพัฒน์คือคนที่อารมณ์เนี่ยจะเป็นอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาอยู่ทุกสถานการณ์คุณต้องเป็นคนแบบเนี้ยฉันจะเอาประโยชน์จากสถานการณ์นี้ได้ยังไงเอามาใช้หมดทุกสถานการณ์เอามารับใช้ฉันเอาทุกสถานการณ์มารับใช้ฉันครูยังบอกลูกศิษย์ที่ไปเรียนคอร์ส Love Superstar Coach คุณเจอเหตุการณ์ร้ายๆมาใช่ไหมคุณเคยอกหักมาใช่ไหมคุณเคยถูกบอกหย่ามาใช่ไหมคุณเคยถูกโกงมาใช่ไหมคุณถามตัวเองคุณเอาอันนี้มารับใช้คุณได้ยังไงจริงเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่ลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบชีวิตตัวเองคือเอาสถานการณ์นั้นมารับใช้ฉันหาสิเราลองถามตัวเองนะคะคำตอบตอนนี้เราอาจจะไม่เจอแต่ถามนี่คือการสั่งจิตตัวเองดีๆนี่เองดีกว่าถามตัวเองว่าทำไมเกิดเรื่องนี้กับเราทำไมเราเจอแต่เรื่องแบบนี้คำตอบก็คือก็เธอโง่มันใจมันจะตอบอย่างนั้นอยู่ตลอดเลยอ่ะมันตอบอะไรลบๆให้เราตลอดเลยจริงไหมคะโอ้โหเราคุมเกมใช่ไหมคะใช่แล้วนะให้ฟังครูใครที่เพิ่งเข้ามารีบไปฟังนะคะไปฟังย้อนโอ้โหแล้วจะเรียนทันจะตามทันครูนะคะ
ท่านเพื่อนๆด้วยคุณอุ่นคำสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนชอบครูสุดๆค่ะขอบคุณที่ได้มาเจอ2อาทิตย์ตามดูคลิปของครูวันละ 2-3 คลิปสุดยอดทุกไลฟ์ปรบมือค่ะดีใจนะคะดีใจมากที่พวกเราเปลี่ยนชีวิตใครที่เปลี่ยนชีวิตจากการได้ไอยังไงให้มีเสน่ห์นี่ก็เอาสถานการณ์มารับใช้เราใช่ไหมครูจะสอนวิธีไอยังไงให้มีเสน่ห์เห็นป่ะจริงไหมปรบมือนี่ยกตัวอย่างใช่ป่าวแล้วเวลาคุณเจอสถานการณ์หรืออกหักหรือมีคนแบบปฏิเสธรักคุณเนี่ยนะคะครูแชร์แล้วครูสอนมาเยอะมากเลยเรื่องของคนที่ปฏิเสธรักเรื่องของคนที่ไม่เห็นค่ามันไม่ได้แปลว่าคุณเนี่ยไม่มีค่านะคะไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าแค่คนสองคนมีความต้องการไม่ตรงกันแค่นี้เองจบแล้วทุกครั้งที่คุณผิดหวังทุกครั้งที่คุณเสียใจฟังข้อนี้กูให้เป็นประเด็นที่3นะคะทุกครั้งที่คุณผิดหวังทุกครั้งที่คุณเสียใจจากใครจากอะไรก็ตามพร้อมไหมคะพร้อม say yes มาเอาไปอีกคนละหนึ่งแชร์ใครที่กำลังผิดหวังกำลังเสียใจอะไรบางอย่างกำลังเศร้ามีคนปฏิเสธรักไอ้ยังไงให้มีเสน่ห์แป๊บนึงนะ นี่ก็เป็นการไอแบบฝึกไอแบบมีเสน่ห์นะคะครูแชร์ไปด้วยไหนมาช่วยครูแชร์หน่อยแล้วคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาหาครูหน่อยนะคะอยากเห็นจังเลยไหนพิมพ์แชร์มาให้ชื่นใจหน่อย800คนแล้วเอาให้ถึง 1,000 เอาให้ถึง 1,000 อีกนิดเดียวเองเร็วๆอีกนิดเดียวส่งความรักให้ทุกคนหน่อยแล้วอีกนิดเดียวเอาจะได้คีย์เด็ดแล้วพวกเราจะได้คีย์เด็ดแล้วมาค่ะโอ้ยอีกนิดเดียวไม่เห็นตัวเองเลยอ่ะเห็นแล้วโอ้โหเฮ้ยภาพสวยมากเลยอ่ะภาพสวยมากกับต้นไม้ข้างหลังนี่คือสิ่งที่ครูอยากได้นานแล้วเนี่ยแบ็คกราวนี้ครูอยากได้แบ็คกราวนี้มานานแล้วคือรอให้ดอกไม้เนี่ยมันเปลี่ยนสีเอ้ยไม่ใช่ดอกไม้ใบไม้เปลี่ยนสีเพื่อที่จะได้ไลฟ์ให้พวกเราดูเนี่ยโอ้มันสวยมากเลยเนี่ยมันมีหลากสีเลยนะคะแต่เดี๋ยววันหลังจะพาไปที่ภูเขาหรือป่านะคะวันหลังจะพาไปวันนี้เอาเท่านี้ก่อนให้มันแบบว่าให้เห็นพอประมาณแชร์แล้วค่ะยอดเยี่ยมมากคุณคำมณีคุณเจนมีค่าทุกวินาทีถ้าใครที่ผิดหวังเสียใจมาถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธรักผิดหวังจากความรักผิดหวังจากอะไรก็ตามฟังดีๆจงใช้โอกาสนี้ตั้งเป้าใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเสมอค่ะทุกครั้งที่ผิดหวังจากใครใครปฏิเสธใครไม่รับรักคุณใครบอกเลิกไม่เป็นไรจงใช้โอกาสนี้ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมเสมอสมมุติมีคนบอกเลิกคุณจงใช้โอกาสนี้ตั้งเป้าใหม่ว่าจะทำยังไงจะได้คนที่ดีกว่าเดิมอีกทำยังไงจะได้แฟนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอีกทำยังไงจะได้งานที่ดีกว่าเดิมอีกโอเคไหมแล้วจำไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปพิมพ์คำนี้ลงไปค่ะของดีกว่าจะตามมาเสมอค่ะของดีกว่าจะตามมาเสมอ
คุณไม่ว่าคุณจะพลาดอะไรไปเสียอะไรไปของดีกว่าจะตามมาเสมอค่ะโอ้ยใครช่วยพิมพ์ให้หน่อยเร็ว สุดยอดใครจะเอาของดีกว่ามั่งใครแฟนบอกเลิกมามีไหมใครอกหักมามีไหมของดีกว่าจะตามมาค่ะอยากได้ของดีกว่าไหมทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อคุณหมดเลยนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อคุณหมดยอดเยี่ยมนี่ดีใจแล้วโอ้โหดีใจมากที่เห็นพวกเราพิมพ์มาอย่างเงี้ยจริงๆอากาศไม่ได้หนาวมากนะ18 19เองแต่ครูก็คุมไว้เพราะมันมีลมเย็นๆของดีกว่าจะตามมาเสมอเยี่ยมจำไว้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สงสารตัวเองใครที่กำลังครูนกครูนกก็มาใครที่กำลังตามหาสงสารตัวเองนะลุกขึ้นมาฉันทำอะไรได้ตอนนี้ให้เอาตัวเองเนี่ยอย่าอยู่อย่าเอาตัวเองเนี่ยอย่ากกตัวเองไว้อยู่กับอารมณ์ของปัญหาอย่ากกตัวเองไว้อยู่กับอารมณ์ทางลบแต่จงเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในอารมณ์ของทางออกอารมณ์ของทางออกเป็นยังไงคะเช่นใครที่กำลังหาคู่ใครที่กำลังหาคู่777มีมาเยอะเลยเมื่อกี้ใครที่กำลังหาคู่เมื่อกี้กูให้เป็นประเด็นที่4แล้วกันจะได้จำง่ายๆจดง่ายๆนะคะแทนที่จะเอาตัวเองอยู่ในอารมณ์แบบว่ายังไม่มีคู่จงย้ายอารมณ์ตัวเองไปอยู่ในอารมณ์ของทางออกคืออารมณ์อะไรอารมณ์ที่ว่าถ้าฉันมีคู่แล้วอารมณ์ที่มีหนุ่มๆ มาลายล้อมฉันเนี่ยฉันพอปูล่ามากเนี่ยจะเป็นอารมณ์ไหนเอาตัวเองไปอยู่ในอารมณ์นั้นบ่อยๆแล้วเป็นมันเดี๋ยวนี้ที่ครูสอนวันนั้น B เป็นมันเดี๋ยวนี้นี่คือการสวมวิญญาณนี่คือการสร้างชีวิตเปลี่ยนชีวิตที่เร็วที่สุดแทนที่จะอยู่ในอารมณ์ที่ว่าคู่ยังไม่มาสักทีอ่ะแต่บอกถามตัวเองใหม่สั่งจิตตัวเองใหม่ถ้าคู่มีผู้ชายมาให้ฉันเลือกเยอะๆ popular มากๆอ่ะฉันจะอยู่ในอารมณ์ไหนฉันจะมั่นใจขนาดไหนฉันจะเดินยังไงฉันจะพูดยังไงฉันจะคิดยังไงฉันจะสบายใจขนาดไหนจริงไหมเพราะฉะนั้นฝึกตัวเองอยู่ในอารมณ์นี้บ่อยๆนี่คือกฎแรงดึงดูดความรู้สึกต้องมาก่อนค่ะความจริงถึงจะมาจริงเปล่าแต่ถ้าเราอยู่ในอารมณ์ที่ว่าไร้คู่อารมณ์ไร้คู่อารมณ์ยังไม่มีคู่อารมณ์ไม่สมหวังเราไม่เคยเอาตัวเองไปลองไปเฮ้ยไหนบอกครูหน่อยสิอารมณ์ popular คุณจะเป็นยังไงไหนลองบอกครูมาหน่อยอารมณ์ผู้หญิง popular เป็นยังไงผู้หญิงที่ใครๆก็ลุมแย่งอ่ะไหนบอกมาคนละนิดหน่อยสิลองบรรยายสิคุณจะเป็นยังไงวันนั้นวันที่แบบมีให้เลือกเยอะแยะเลยอ่ะคนตามโทรตามจีบไปไหนก็คนก็เข้ามาหาเข้ามาเล่นด้วยอ่ะอะไรเนี่ยอีกแล้วอีกแล้วไหนลองสิลองทำตัวเองให้ชินกับอารมณ์นั้นสุดยอดถ้ามีคู่แล้วมีคนมาจีบแล้วคุณจะอารมณ์ไหนเยี่ยมมากเยี่ยมยิ้มได้ทั้งวันขอบคุณมากคุณสุพันธิกาบอกชอบ energy นี้ขอบคุณมากเลยนะคะเฮ้ยยังไม่ถึง200แชร์เหรอจะถึง 1,000 คนแล้วยังไม่ถึง100แชร์อ่ะช่วยกันหน่อยแล้วช่วยกันหน่อยอีกคนละ1แชร์ อ่ะยิ้มไม่หยุดใช่มั้ยถ้าเป็นอารมณ์นั้นคือยิ้มไม่หยุดแล้วอารมณ์ไหนอีกอารมณ์รับสายโทรศัพท์หรืออารมณ์รับข้อความบ่อยๆมันต้องเป็นอารมณ์แบบนี้ฝึกอารมณ์แบบนี้อีกละอีกละเข้าใจป่ะ ถ้ามีคนมาจีบจะยิ้มตลอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องรอให้ถึงวันนั้นไหมคะต้องรอให้ถึงวันนั้นไหมที่คุณจะยิ้มตลอดเวลารอไหมไม่ต้องรอยิ้มมันเดี๋ยวนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์เดี๋ยวนี้นั่นแหละคือคุณกำลังใช้ปัจจุบัน
ในการสวมการเป็นส่งพลังงานแบบนั้นออกไปก่อนนี่คือกฎแห่งกรรมนี่คือกฎแรงดึงดูดอย่ารอให้ได้สิ่งนั้นก่อนถึงจะมีอารมณ์นั้นมีอารมณ์นั้นไปก่อนรู้สึกไปก่อนคุณอยากมีความสุขใช่ไหมคะหลายคนบอกอยากมีความสุขแต่รอให้หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นก่อนถึงจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วซึ่งเป็นกฎสัจธรรมคือรู้สึกดีไปก่อนแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนตามค่ะคุณเคยไหมที่คุณอยู่ท่ามกลางพ่อแม่พี่น้องหรือคนใกล้ตัวเนี่ยคุณอารมณ์ไม่ดีใจคุณก็ไม่ดีสิ่งรอบข้างก็ไม่ดีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรก็เหมือนแบบโชคร้ายทั้งวันเลยอ่ะเหมือนซวยทั้งวันเลยแต่วันไหนที่คุณอารมณ์ดีอ่ะคุณสังเกตดีๆนะสังเกตดีๆถ้าข้างในคุณดีโลกเนี่ยตอบรับคุณแบบมหัศจรรย์มันเหมือนกับที่คุณเป็นข้างในเลยคนยิ้มให้คนเข้ามาคุยคนเข้ามาอยู่ใกล้คนเข้ามาชื่นชมคนเข้ามาปรนิบัติคนเข้ามาดูแลคนเข้ามาเทคแคร์เพราะข้างในของคุณใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอค่ะอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นจงรู้สึกดีเดี๋ยวนี้ก่อนอยากให้ผู้ชายมาสนใจอยากให้สามีมาสนใจจงรู้สึกดีด้วยตัวคุณเองเดี๋ยวนี้ก่อนจริงไหมหลายคนบอกสามีไม่ค่อยสนใจเลยสามีไม่ค่อยสนใจเลยสามีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอะไรกับเราเลยอ่ะถามว่าคุณไปเปลี่ยนเขาได้ไหมเธอมาสนใจฉันหน่อยสิพูดงั้นเป็นไงเถียงกันเขาอยากสนใจคุณไหมเขาจะอยากสนใจคุณปะเขาก็มานะแต่เขาจะไม่มีแบบไม่แฮปปี้เขามาก็เพื่อมาเพื่อไม่ให้คุณโกรธแต่ถ้าคุณเห็นเขาไม่ค่อยสนใจคุณแล้วคุณใช้สูตรที่ครูบอกสูตรของคนที่มีความสุขด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งใครทั้งสิ้นฉันจะแฮปปี้ด้วยตัวของฉันเองฉันจะรู้สึกดีด้วยตัวของฉันเองมีอะไรที่ฉันทำได้ตอนนี้ให้ฉันรู้สึกดีสุดๆฉันชอบทำกับข้าวฉันชอบวิ่งฉันชอบเย็บผ้าฉันชอบทำอะไรฉันชอบเต้นฉันชอบร้องเพลงฉันชอบทำสวนฉันชอบเรียนขอฉันแฮปปี้หรือฉันชอบไปทำอะไรที่ฉันมีความสุขฉันขอรับผิดชอบตรงนี้ของตัวฉันเองก่อนเพื่อให้ฉันรู้สึกดีพอคุณรู้สึกดีคุณมีความสุขด้วยตัวของคุณเองอ่ะนั่นแหละพลังดึงดูดพลังงานแบบนั้นมันส่งมาที่สามีของคุณแฟนของคุณเขาจะหันกลับมามองแล้วว่าว้าวทำไมคนคนนี้อยู่คนเดียวก็มีความสุขได้คนทำไมผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวยังมีความสุขได้แล้วถ้าฉันกระโดดเข้ามาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ด้วยอ่ะฉันจะมีความสุขขนาดไหนคะเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นทำตัวเองให้เป็นความสุขทำตัวเองให้เป็นคนที่อารมณ์ดีโดยไม่ต้องพึ่งใครทั้งสิ้นพึ่งตัวเองนี่คือคนมีเสน่ห์คือคนที่พึ่งตัวเองไม่ได้ไปพึ่งพาทางอารมณ์จากใครค่ะว้าวแชร์แล้วค่ะเอาไปอีกจะถึง1,000แล้ววันนี้เอาอีก1,000แชร์วันนี้อีก1,000แชร์เร็วมีอะไรที่คุณทำแล้วรู้สึกดีไหมไหนช่วยบอกหน่อยอะไรที่คุณทำแล้วมีความสุขด้วยตัวคุณเองนะรู้สึกดีด้วยตัวเองไม่ต้องมีเหตุผลเยอะด้วยไม่ต้องรอให้ได้บ้านก่อนไม่ต้องรอให้ได้เงินก่อนค่อยมีความสุขไม่ต้องหาเหตุผลเยอะหาเหตุผลคือเหตุผลมันไม่ต้องเยอะมันต้องต่ำๆเข้าไว้อะความสุขจริงๆเนี่ยแค่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็มีความสุขแล้วนะจริงป่ะนั่งอยู่ในที่ที่แบบคุณอยู่ในที่อบอุ่นปลอดภัยก็มีความสุขแล้วนะ
ดูสิ่งรอบตัวถ้าหาไม่เจอนะซาบซึ้งกับสิ่งรอบตัวดูใบไม้สวยๆถ้าคุณดูรอบข้างบ้านคุณก็ได้ข้างๆคุณมีอะไรที่คุณชื่นชมได้ชื่นชมกันหนึ่งสิ่งแรกนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทำให้คุณรู้สึกดีตอนนี้หาเรื่องขอบคุณค่ะคำขอบคุณจะไล่อารมณ์ลบทั้งหมดเลยเมื่อไหร่ที่มีความกตัญญูมีความขอบคุณอารมณ์ลบมันจะอยู่ไม่ได้ไม่ต้องรออะไรเยอะนะคะดูไลฟ์ครูก็มีความสุขคุณนกนี่สุดยอดเจี๊ยบบอกได้มาฟังไลฟ์ครูหมอมิติตามีความสุขทั้งวันไม่สนไม่แคร์ใช่แล้วนะคะไม่ต้องอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีนะคะเคยพูดประโยคหนึ่งจากอับราฮัมฮิกส์ซึ่งอับราฮัมฮิกส์เนี่ยครูก็ฟังบ่อยๆแล้วอาจารย์เนี่ยพูดเป็นภาษาไทยได้สุดยอดมากเลยบอกว่าพวกคุณเนี่ยให้บอกคนข้างๆไปได้เลยนะคะบอกคนข้างๆไปได้เลยว่าพวกคุณรอดตัวได้ผมไม่ว่าพวกเธอจะเป็นยังไงฉันมีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเองนี่คือพลังของคนที่มีพลังความที่เขารักตัวเองแล้วมีความสุขกับตัวเองจริงๆนี่คือพลังดึงดูดครูจะเล่า เหตุการณ์แบบนี้มันมีบ่อยมากกับสามีครูบางทีเขาหงุดหงิดนะคะมีนะคะเราก็ไม่ใช่แบบคู่ที่แบบว่าเราอยู่กันมา22ปีนะคะก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นนั่งเป็นบุดด้ามองหน้ากันอย่างนี้นะคะมันก็มีบ้างหงุดหงิดอ่ะหงุดหงิดใส่กันแล้วบางทีเขาหงุดหงิดเราไปเล่นกับเขานะคะเราไปเล่นกับเขาเขาหงุดหงิดก็เขาดูไม่สนใจเราเลยเขาหงุดหงิดเขาทำงานอย่ามายุ่งก็ทำงานไปเนื่องจากเรามีหลักการที่ใช่บอกโอเคทำไงเดี๋ยวฉันทำยังไงโอเคเดี๋ยวฉันไปมีความสุขด้วยตัวฉันเองดีกว่าพอไปเล่นกับเขาแล้วเขาไม่เล่นด้วยโอเคไม่เป็นไรเราก็เลยไปโอเคก็เราทำอะไรที่เราแฮปปี้ดีกว่าบางทีครูก็แต่งตัวครูก็มาไลฟ์ใช่ไหมแต่งตัวไลฟ์มีความสุขเหมือนที่ครูเคยเล่าให้ฟังมีความสุขแฮปปี้มากๆชุดนี้ชุดนั้นสนุกก็เห็นเราหัวเราะอย่างเงี้ยคุณว่าเขาไม่อยากกระโดดเข้ามาอยู่ใกล้เราเหรอทีนี้อ้าวเธอสนุกไหมไปไลฟ์สนุกไหมอยู่ๆเขาก็มาหาเองเพราะว่าเราแฮปปี้กับสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นมีความฝันมีเป้าหมายเข้าไว้อย่าทิ้งความฝันตัวเองค่ะอย่าแบบโอ้โหบูชาแบบที่ว่ามีความรักแล้วทิ้งโลกของตัวเองไปเลยไม่ใช่อย่าทิ้งโลกของตัวเองรักษาโลกของตัวเองเอาไว้ไม่ใช่มีรักกับเขารักกับเขาแล้วลืมชีวิตตัวเองลืมงานตัวเองลืมเป้าหมายตัวเองลืมความฝันตัวเองลืมไปว่าตัวเองอยากทำอะไรลืมไปว่าตัวเองชอบทำอะไรลืมไปว่าความสุขตัวเองคืออะไรลืมไปว่ามีเพื่อนที่เพื่อนของเราเป็นใครที่คอยสนับสนุนที่ไปในทิศทางความก้าวหน้าลืมหมดเลยลืมทุกอย่างที่เป็นเราวันๆไปโฟกัสอยู่ในโลกของเขาทั้งหมดอย่างนั้นความรักจะวิ่งหนีคนที่ถูกพึ่งถูกเกาะเขาเซนส์ได้ค่ะว่าเราไปพึ่งพาทางอารมณ์เขาโอเคเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อนี้ครูสอนเสมอเป็นผู้หญิงที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองค่ะนะคุณสามารถพลิกสถานการณ์ได้เดี๋ยวนี้เลยโอเคไม่เป็นไรทำยังไงฉันจะแฮปปี้ตอนนี้ใช่ไหมโอ้ยายอีคิวคุณยายมาแล้วสวัสดีค่ะทำตัวให้แพงจะ300แชร์เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาอีกสุดยอดนั่งจิบกาแฟมองดูต้นไม้ปลูกฟังเพลงเพราะเยี่ยมมากบางคนก็อยากนั่งสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธินะคะบางคนชอบนั่งสมาธิบางคนชอบทำอะไรที่แบบแฮปปี้มีความสุขต้องมีความสุขจริงๆนะคะไม่ใช่ความสุขประชดนะไม่ใช่ไปกินเหล้าเมายาแล้วก็แฮปปี้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแบบนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันไม่ใช่ความสงบใจอย่าทำแบบประชดแบบนั้นมันต้องเป็นความสุขที่อยู่บนพื้นฐานของตัวตนของเราจริงๆพื้นฐานที่มั่นคงไม่ใช่สุขประชด
แต่สุขเพราะเราสุขจริงๆอย่างครูมาไลฟ์ครูมีความฝันของตัวเองครูมีเป้าหมายของตัวเองครูมาทำสิ่งที่มันสร้างสรรค์แล้วเขาเซนส์ได้ว่าครูมีความสุขเขาก็อยากจะเข้ามาอยากจะมาทำด้วยอยากจะเข้ามาเทคแคร์อยากจะไปด้วยอยากจะให้ความสนใจอยากจะดูแลแบบเขาเซนส์ได้ผู้ชายเซนส์ได้ว่าคุณมีความสุขจริงๆหรือประชดโอเคแพงโอ้ยอ่ะวิธีวิชาตราตรึงใจชายหนุ่มนะคะไปต่อนะวิชาที่เราจะตราตรึงใจชายหนุ่มให้อยากกลับมารักและสนใจเราอีกครั้งมีกี่ข้อแล้วให้ไปกี่ข้อแล้วครูให้ไปอีกนะเอาเป็นประเด็นที่5แล้วกันนะคะอุ้ยวันนี้มีหลายประเด็นมากเลยประเด็นที่5ถ้าคุณเนี่ยสังเกตไหมเวลาใครออกเดทหรือจีบกันเอาอีกไหมเอาอีกไหมฟังเหนื่อยยังเอาอีกอ่ะโอ้ยจะถึง100แชร์แล้วเอ้ยจะถึง 1,000 แล้วเอาอีกสุดยอดทุกคนปรบมือขอบคุณมาก ขอบคุณมากทุกคนมาเดี๋ยวครูแชร์ไปที่เพจหน่อยอีก1แชร์มาอีก1แชร์ครูจะแชร์ไปที่หน้าเพจนะมีเพื่อนไม่รู้ว่าครูไลฟ์แน่ๆเลยนะแชร์ไปอีกหน่อยเนี่ยดูต้นไม้มันสุดยอดมากอุ้ยเอาอีก200แชร์วันนี้เราจะเอา 1,000 วันนี้เราเอา 1,000 เร็วๆโอ้ยใครแชร์เอาเกิน1แชร์ได้ค่ะเกิน1แชร์เพราะอะไรเพราะอะไรที่คุณทำคุณทำเพื่อตัวเองนะคะทำเพื่อตัวเองให้คนอื่นแต่ก็ทำให้ตัวเองนั่นแหละใช่ไหมเพราะนั้นแชร์ไปอีกยิ่งให้ยิ่งได้อุ้ยทำไมใบไม้มันสวยอย่างนี้เนี่ยชอบมากเลยเนี่ยรู้สึกชอบมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้พาไปที่ป่านะถ้าพาไปที่ป่าตอนมันแบบมันจะร่วงเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะคะอยากพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอาอีกเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมกู ยังไออยู่เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเลยอะหรือเป็นเพราะว่าเรียกร้องความสนใจจากสามีก็มาดูแลมาเทคแคร์พูดเล่นไม่ได้อยากใช้วิธีนี้วิธีที่จะดึงความสนใจดีที่สุดคือมีความสุขเรามีความสุขด้วยตัวเราเองคุณได้รัตตี้พลังงานดึงดูดคนมีเสน่ห์เยี่ยมมากไปต่อไอ้ยังไงให้มีเสน่ห์แป๊บหนึ่งนะ อะแชร์อีก3แชร์ยอดเยี่ยมวิชาที่จะตราตรึงใจชายหนุ่มให้อยากกลับมารักคุณสนใจคุณอีกครั้งผู้หญิงพลาดมากข้อนี้ให้เป็นข้อ5คุณเคยสอนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะเดี๋ยววันนี้ใครอยากจะลง18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายมีราคาพิเศษให้เหมือนเดิมนะคะมีราคาพิเศษให้แน่นอนถ้าคุณเนี่ยอยู่กับผู้ชายอยากให้ผู้ชายติดใจข้อผิดพลาดไม่ใช่แค่กับผู้ชายนะกับทุกคนเลยคือคนที่พูดแต่เรื่องของตัวเองคนที่พูดแต่เรื่องของตัวเองนี่ไม่มีพูดง่ายๆไม่มีเสน่ห์ที่จะดึงดูดให้ใครอยากจะเจออีกอ่ะจริงเปล่าคุณเคยเจอหน้าใครแล้วเขาคุยแต่เรื่องตัวเองไหมเวลาคนที่คุยแต่เรื่องตัวเองมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคนคนนั้นไม่ได้ให้ความสนใจคนตรงหน้าอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยคือจริตมหาเสน่ห์ที่ครูสอนในคอร์สจริตมหาเสน่ห์คือคนที่ให้ความสนใจคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงคนที่พูดแต่เรื่องตัวเองแล้วผู้ชายนะกูจะบอกอย่างนึงด้วยสำหรับการเลือกผู้ชาย
ถ้าคุณไปเดทกับผู้ชายคนไหนที่พูดแต่เรื่องตัวเองนะคุณครูจะบอกเลยคุณก็ไม่ได้อยากจะเจอผู้ชายคนนั้นอีกจริงเปล่าคุณไม่ได้อยากจะเจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้วมันน่าเบื่อคุยแต่เรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นคนไหนรู้ความลับนี้นี่คือจริตมหาเสน่ห์ชัดๆคือการให้ความสนใจคนที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริงเนาะเคยไหมเคยไหมคุณจะไปเจอใครแล้วโอ้โหเขาต้องนั่งคุยเรื่องตัวเองอีกแล้วแน่เลยขี้เกียจไปตั้งแต่ไหนแต่โอ้ยเรื่องไหนก็เรื่องไหนคุณเข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เรียนวิชาจริตมหาเสน่ห์เพราะเขาไม่ได้เรียนจริตมหาเสน่ห์ใช่ไหมหมอวิชิตาโอ้โหใครมาฟังเนี่ยเสน่ห์คุณเพิ่มพูนค่ะเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณจะอยู่ตรงหน้ากับใครเนี่ยไม่ใช่แค่กับผู้ชายนะคะให้ความสนใจกับคนนั้นให้ความสนใจกับคนนั้นแล้วถ้าคุณไปเจอผู้ชายคนไหนวิธีสกรีนว่าคนนี้ผ่านไม่ผ่านนะคะถ้าผู้ชายคนนั้นนั่งพูดแต่เรื่องตัวเองครูบอกเลยว่าถ้าคุณแต่งงานกับเขาไปอ่ะเขาจะไม่สนใจคุณหรอกเขาจะสนใจตัวเขาเองปิดไลฟ์ปิดไลฟ์เป็นอาการที่ไร้เสน่ห์มันแพงขนาดนี้เหรอคะแล้วรู้ไหมถ้าคุณไปออกเดทกับผู้ชายถ้าคุณจะไปออกเดทกับผู้ชายแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายครูรู้ว่ามันเป็นธุรกิจมันเป็นเรื่องที่คุณต้องรีบตอบอินบ็อกซ์ตอบขายใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะออกเดทกับผู้ชายเอาครูให้ข้อนี้ฟรีเก็บโทรศัพท์แล้วเขาจะอยากเจอคุณอีกหนูขายออนไลน์อ่ะต้องรีบตอบอ่ะคุณจะไปเดทกับเขาเนี่ยคุณจะเดทกับเขามองหน้าเขาไม่ใช่มองจอแล้วไม่มีใครชอบค่ะไม่มีใครชอบคนที่ไม่สนใจตัวเขาเองเราก็ไม่ชอบคนที่ไม่สนใจเราจริงเปล่าสุดยอดคุณจะไปเดทกับผู้ชายคุณให้คนไปตอบให้คุณก่อนไปนะคะโฟกัสตรงนี้นี่เลยอันนี้คือวิชาที่ตราตรึงใจให้เขาเนี่ยอยากจะมาหาคุณอีกเพราะเขาได้รับความสนใจอย่างแท้จริงได้รับภาษาอังกฤษบอก pay attention คือให้ความใส่ใจคนที่อยู่ตรงหน้าบางคนไปเดทกันเนี่ยอาจจะรับโทรศัพท์ทั้งวันหรือว่าไม่ให้ความสนใจไม่โฟกัสเขาเลยต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวครูแสดงให้ดูเอาไหมครูแสดงให้ดูเอาไหมคะใครเอาอีกหนึ่งแชร์ค่ะครูจะแสดงให้ดูใครอยากให้ครูแสดงตอนแสดงสนุกนะใครอยากให้ครูแสดงส่งหัวใจมาพิมพ์ไปส่งไปอีกหนึ่งแชร์แล้วอีกหนึ่งแชร์ มันต้องแชร์มันต้องแชร์แล้วเอาไปอีกกูจะแสดงให้ดูโอ้ยมาส่งหัวใจใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์มาหน่อยจะถึง 1,000 แล้วจะถึง 1,000 แล้วอีกเอาอีก
จะถึง 1,000 แล้วเอาอีกแล้ว 1,000 แชร์วันนี้อ่ะสมมุติคุณครูไปเดทกับผู้ชายนะคะเดทกับผู้ชายเนี่ยเวลาครูจะบอกอย่างนึงเวลาคุณนั่งทำงานเนี่ยครูก็นั่งทำงานกับโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราทำงานกับโทรศัพท์ใช่ไหมเวลาอาจารย์จิมมี่มาสามีครูมามันนั่งข้างหน้าตอนเราทำงานเขาก็พูดครูบอกโอเคครูปิดเนี่ยบอกอะไรอ่ะปิดเนี่ยระวังป้าพูดอะไรพูดใหม่สิอันนี้คือชีวิตประจำวันของครูนะคะจะไม่ฟังแบบนี้บอกปิดแล้วบอกโอเคอ่ะป้าช่วยพูดใหม่ครูวางเลยอันนี้คือชีวิตประจำวันแต่ถ้าไปเดทนะคะถ้าไปเดทคุณเนี่ยอาจจะมีคนอยากซื้อของคุณเยอะแยะเลยฝากคนก่อนฉันขอเวลาเดทสัก1ชั่วโมงฝากคนตอบให้นะคะเตรียมตัวมาอย่างดีไม่มีนะคะไปเดทตอบอินบ็อกซ์คุณรู้ไหมเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความใส่ใจเขาจะรู้สึกเบื่อเขาจะรู้สึกไม่โอเคในการออกเดททุกคนต้องการความสนใจทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวิธีการแสดงที่คุณจะให้ดูคืออ๋ออ๋อเหรออืมอ้าวขับรถไปทำงานเลยเหรอคะหัวเราะไม่ออกแต่ตลกที่สุดเลยจ้องตา eyes contact eyes contact อ้าวเหรอคะโอ้โหคุณไม่ต้องทำปากเหมือนครูก็ได้นะคะคุณจะทำก็ตอนที่คุณเนี่ยได้ใช้ลิปสติกแซสซี่พารีสแล้วค่อยทำปากอ๋อเหรอคะอืมแล้วงานเป็นยังไงบ้างคะอืมแล้วก็อย่างเงี้ยก็มองอย่างเงี้ยโอเคไหมผู้ชายจะรู้สึกว้าวมาเดทกับผู้หญิงคนนี้ทำไมรู้สึกเราสำคัญจังเลยผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์มากๆบอกไม่ถูกอยากมาเจออีกใครจับคีย์ได้ใครจับคีย์ได้ที่ครูออกจากปากเมื่อกี้คำว่าสำคัญทุกคนอยากจะรู้สึกว่าตัวเองสำคัญใครขายของใครขายของใครอยากมีอินบ็อกซ์ถล่มทลายทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญปิดไลน์ไม่รู้จะเก็บไว้ไหมไลน์นี้แพงจริงๆแพงเนาะเวลาคุณไปเจอหน้าใครเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าคนนั้นสำคัญโอ้โหนี่อะ นี่มันจริตมหาเสน่ห์ชัดๆนะหมอมิตาใช่ไหมจริตมหาเสน่ห์ชัดๆเลยใครที่อยากจะพัฒนาจริตมหาเสน่ห์นะครูบอกเลยรีบไปเรียนซะนะคะจริตนี้แต่งงานแล้วก็เรียนได้กำลังคู่กำลังมาก็เรียนได้โสดอยู่ก็เรียนได้กำลังพัฒนาบุคลิกภาพก็เรียนได้เวลาคุณเรียนเนี่ยเวลาคุณรู้เทคนิครู้ความลับในนั้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณจะมีบุคลิกภาพสร้างบุคลิกภาพต้อนรับความรักแบบไหนที่ใครเห็นแล้วถูกดึงดูดเข้าหาพลังงานแบบนั้นถูกดึงดูดอยากจะอยู่ใกล้พลังงานแบบคุณเนี่ยสอนการใช้กฎแรงดึงดูดกับการบริหารเสน่ห์แบบสุดยอดเลยจริตมหาเสน่ห์นะคะเดี๋ยวครูให้ราคาพิเศษใครอยากจะเรียนโอ้โหครูฝนก็มาสวัสดีค่ะครูพูดน่ารักดูตลกใครได้ฟังรู้สึกมีความสุขขอบคุณมากนะคะโอ้ยดีใจทุกคนดีใจมากเลยคุยแล้วจ้องตาทำให้เขารู้สึกสำคัญใช่แล้วมันสุดยอดใช่ไหม
คิดถึงใจเขาใจเราไม่ใช่เราอยากได้อย่างเดียวเราด้วยอยากได้อะไรเราอยากจะได้อยากจะให้คนอื่นปฏิบัติกับเราแบบไหนจงปฏิบัติกับคนอื่นแบบนั้นก่อนอยากให้คนอื่นเคารพจงเคารพคนอื่นก่อนอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราสำคัญจงเห็นให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้นไปเช็คตัวเองถ้าสามีไม่เคยสนใจผู้ชายไม่เคยสนใจลองเช็คซิว่าอยู่กับแฟนเนี่ยเราให้ความสนใจเขาจริงๆหรือเปล่าเช็คตัวเองค่ะให้ออกไปก่อนจงให้ออกไปก่อนโอเคจริตมหาเสน่ห์เยี่ยมมากนี่คุณศิรพัฒน์ไปเรียนแล้วเสน่ห์แรงใช่ไหมครูบอกเลยเป็นวิชาที่ครูเนี่ยให้ความลับแบบสุดยอดที่เป็นครูทุกวันนี้อยู่ในจริตมหาเสน่ห์นะคะที่ทำให้คนรักคนรักคนหลงคนชอบใครที่ทำธุรกิจใครที่ทำขายของใครที่อยากจะให้คนมาชอบเยอะๆซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราประสบความสำเร็จยากมากถ้าคนไม่ชอบเราจริงเปล่าแล้วคนจะซื้อของจากคุณไม่ได้ถ้าเขาไม่ชอบคุณเขามันยากที่เขาจะซื้อของจากคุณถ้าเขาไม่ชอบคุณจริงไหมคะเพราะนั้นจริตมหาเสน่ห์สุดยอดของจริตที่ทำให้คุณเนี่ยกลายเป็นผู้หญิงที่ทรงเสน่ห์ดึงดูดความรักดึงดูดความสำเร็จนี่แหละคือวิชาที่จะทำให้คุณเนี่ยสร้างความสำเร็จสร้างความก้าวหน้าเพราะอะไรเพราะความสำเร็จของมนุษย์ขึ้นอยู่กับคน 80% ขึ้นอยู่กับคนค่ะแปลว่าอะไรคุณต้องรู้จักวิธีการชนะใจคนทำยังไงให้คนเห็นหน้าคุณปุ๊บรักแล้วอยากซื้อจากคุณเลยเอาไหมคะวิชานี้เอาไหมเอาใครอยากลงจริตมหาเสน่ห์จริตมหาเสน่ห์คอร์สนี้นะคะราคาเต็มนะราคาเต็มอยู่ที่ 19,900 บาทนะคะราคาปรับไปที่ 19,900 บาทแล้ววันนี้ใครอยากจะลงนะคะราคาปกติตอนนี้อยู่ที่ 13,900 พิเศษราคาสุดท้ายนะคะใครอยากจะลงราคาสุดท้าย 12,900 สุดท้ายจากไลฟ์นี้นะคะแคปหน้าจอจากไลฟ์นี้เลยอันเดียวเท่านั้นถ้าใครที่ไม่ได้แคปหน้าจอแล้วไปบอกทีมงานลงจริตมหาเสน่ห์คุณจะได้ราคา 13,900 แต่ใครที่แคปหน้าจอวันนี้ได้ 12,900 ค่ะนี่คือหนทางแห่งการที่คุณจะสร้างบุคลิกภาพที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่กับผู้ชายแต่กับชีวิตการดำเนินชีวิตและการเปล่งพลังออร่าในตัวคุณสุดยอดว้าวคุณคุกกี้บอกเห็นคุณน้อนในคลิปอาจารย์บัณฑิตเพิ่งได้ดูเมื่อวานนี้โอ้โหคลิปนั้นนานแล้วนะคะไม่ต้องไปดูแล้ว ขอบคุณมากเลยนะคะไม่อยากดูตัวเองตอนนั้นเลย แต่ซึ้งใจ ครูอายครูอาย โอ้ยขอบคุณมากที่ครูก็อย่างที่ทุกคนได้อ่านนะคะว่าครูมาถึงตรงนี้ได้ก็มีอาจารย์บัณฑิตนะคะที่คอยผลักดันแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้นะคะซึ่งก็ขอบคุณอาจารย์จนทุกวันนี้นะที่ทำอยู่ทุกวันนี้นี่คือได้รับคำสอนอาจารย์มาเต็มๆนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแต่คลิปเก่าไม่ต้องไปดูแล้วโอเคเอาค่ะ 12,900 วันสุดท้ายค่ะวันสุดท้ายนะคะเห็นไหมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวครูจะให้สุดยอดของวิชาที่จะช่วยให้คุณเนี่ยได้วางตัวอย่างผู้หญิงที่คุมเกมนะคะไปเรียนใน18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายนะคะ18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายภาคที่มันมีภาค1กับภาค2นะคะภาค2ชื่อว่าร้อยเล่ห์เสน่ห์หญิงภาค1สำหรับทุกคนเลยเริ่มต้นนะคะห้ามพลาดภาคแรกนะคะภาคแรกต้องเรียนภาคแรกนี่จะทำให้คุณเนี่ยรู้วิธีการรู้ว่าผู้ชายคิดอะไรแล้วเราจะวางตัวยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยได้ดึงดูดให้ผู้ชายเนี่ยอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะ
ออกเดทกับเราอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อทำยังไงที่เราจะดูเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านะคะเริ่มเรียนตั้งแต่ภาคแรกก็คือภาคแรกนี่ 2,900 บาทส่วนภาค2นี่คือ 3,900 นะคะใครอยากจะลงแบบ2คอร์ส2ภาคก็คือ 6,800 บาทนะคะใครอยากลงพิเศษวันนี้ให้ราคา 6,600 จริงๆก็ไม่มีราคาพิเศษนี้แล้วให้ 6,600 สำหรับคนที่อยากจะลงแบบราคาพิเศษ2คอร์สนะคะอื้อหือเฮ้ย29คำถามต้องเรียนด้วยมันดีมากนะหมอมิชิตาเดี๋ยวครูจะพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวครูจะมาบอกหมอมิชิตานี่ไปเรียน29คำถามก่อนแต่งงานครูจะบอกเลยใครที่เดทอยู่นะคะใครที่คบกับแฟนอยู่อย่าเพิ่งแต่งงานนะคะจนกว่าจะได้เรียนคอร์สนี้ครูบอกเลยครูมั่นใจมากคอร์สนี้จะช่วยคุณให้เลือกคู่ได้อย่างถูกต้องแม่นยำนอกจากครูจะสอนดึงดูดคู่สอนวางตัวกับผู้ชายแล้วคุมเกมกับผู้ชายแล้วเนี่ยถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าคนนี้ใช่อย่าลืมว่าเราต้องคุยกับเขาให้จบก่อนด้วย100คำถามก่อนแต่งงานซึ่งอยู่ในคอร์ส29คำถามก่อนแต่งงานเนี่ยต้องคุยกันให้จบถ้าคุยกันไม่จบเรื่องนี้อย่าแต่งนะคะถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องในคำถามเนี่ยซึ่งแพงมากอย่าแต่งเด็ดขาดนี่มันยิ่งสอนเนี่ยครูกับอาจารย์ชิมี่ยิ่งตกผลึกเฮ้ยแล้วหลังแต่งเราคุยกันได้ด้วยยิ่งสอนคุณรู้ไหมครูกับอาจารย์ชิมี่ยังมาคุยกันหลังแต่งเลยว่ามีอันนี้ที่เราไม่ได้ถามกันนึกออกไหมมันแพงมากเลยแต่เราก็สามารถแบบใช้หลักการทั้งสองคนเนี่ยเราสามารถทำให้ชีวิตรักของเราเนี่ยมันเบ่งบานได้สวยงามซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็ใช้หลักการที่เป็นหลักสูตรของความสำเร็จของชีวิตคู่นะคะก็เลย เป็นความโชคดีที่เราทั้งสองคนเนี่ยมี mindset ที่ดีแล้วถูกดึงดูดมาหากันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าแต่งงานถ้ายังไม่ได้เรียน29คำถามนะคะสุดยอดค่ะชอบฟังครูหูบนซองเตขอบคุณมากนะคะหมอมิชิตาไปเรียนเดี๋ยวต้องแชร์มาแล้วต้องแชร์หมอมิชิตามาเขียนบอกโอ้โหปลดล็อกมากนี่มันเป็นอะไรที่แพงมากนะคะเป็นอะไรที่ครูลงทุนมากเลย29คำถามก่อนแต่งงานลงทุนหมายความว่าลงทุนเวลาเพราะข้อมูลเยอะลงทุนเวลาเพราะหนึ่งครูก็อยากจะเอาคัดสิ่งที่ดีที่สุดออกมาสอนด้วยเพราะฉะนั้นใครได้เรียนเนี่ยครูบอกเลยว่าคุณสามารถกรองปัญหาที่จะไม่ให้มันเกิดหลังแต่งเพราะคุณได้พิจารณาก่อนแต่งคุยกันก่อนแต่งแล้วว่าเช่นคำถามเรื่องเซ็กส์คำถามเรื่องลูกคำถามเรื่องครอบครัวคำถามเรื่องเงินเรื่องนี้เนี่ยสอน2วันเต็มเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ทำให้คนทะเลาะกันเยอะมากคำถามที่ต้องถามต้องเป็นคำถามอัจฉริยะแล้วคำถามที่ครูเอามาสอนใน29คำถามก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นคำถามที่มาจากนักจิตวิทยาชื่อดังนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ได้เรียนเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อมันไม่ใช่คำถามที่ชวนทะเลาะกันเลยแต่มันเป็นคำถามอัจฉริยะที่สั่งจิตผู้ชายสั่งจิตคู่ซึ่งผู้ชายมีสิทธิ์ถามคุณกลับได้ด้วยนะคะคุณก็ต้องมีคำตอบให้เขาได้ด้วยมันจะทำให้การพูดคุยการสนทนาตรงนี้มันจะสร้างความสัมพันธ์ที่สุดยอดเหมือนกับคุณสร้างการแต่งงานไว้ล่วงหน้าใช่ไหมเยี่ยมชอบฟังครูชอบฟังครูโอเควันนี้ดีไหมดีไหมคะเดี๋ยวครูจะให้เกณฑ์อีกอันหนึ่งสุดท้ายยังฟังไหวไหมปิดท้ายก่อนไปนะคะปิดท้ายก่อนไปวิชาตราตรึงใจผู้ชายอีกอันหนึ่งนะคะเอาอีกหมอมิตาบอกเรียนจบวันนี้มีอีกครูให้ทีมงานตัดต่อยังไม่เสร็จเลยมันมีเดย์9ที่ครูยังไม่ได้ลงเดย์9เรื่องของความขัดแย้งนะคะเดี๋ยวเขาจะส่งให้ครูคืนนี้ทีมงานเอาไปตัดต่อให้ความขัดแย้งมันเป็นคำถามเรื่องความขัดแย้งว่าเวลาคุณจะคบผู้ชายเนี่ยบางคนเนี่ยมีลูกศิษย์ครูไปเรียนในคอร์สนี้บอกว่าโอ้โหแต่งงานมา2ครั้งไม่เคยถามแฟนเลยแล้วเขาล้มเหลวทั้งสองครั้งนะคะการแต่งงานเขาบอกพอมาเรียน29คำถามไม่เคยคุยเลยแต่งงานสองครั้งไม่เคยคุยกันเรื่องเหล่านี้เลยคุณนิกกี้อ่ะนิกกี้อยู่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นหลังแต่งก็ถามได้ใครที่กำลังอยากจะปรับความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมาเรียน29คำถามก่อนแต่งงานนะคะคุณอมรรัตน์บอกลิปสติกสวยมากขอบคุณมากเลยลิปสติกจะออกจากประเทศฝรั่งเศสพรุ่งนี้ไปให้ตัวแทนนะคะข่าวดีนะตัวแทนจะได้ลองใช้เดี๋ยว
อันนี้ชัวร์เพราะว่าน้ำหอมจะส่งไปทำไปอย.ไปทำเรื่องอย.ที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันทุกอย่างออกจากฝรั่งเศสวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวน้ำหอมลำม่วงเนี่ยจะมาสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนใครสั่งน้ำหอมลำม่วงน้ำหอมเปิดหัวใจอ่ะน้ำหอมแห่งความรักรู้ป่ะอันนี้ที่ครูสอนในไลฟ์น้ำหอมที่จะออกใหม่ตอนนี้จริงๆน้ำหอมต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้ความสนใจให้ความสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณตัวแทนทุกคนที่ไปช่วยตอบช่วยรับเพื่อนๆนะคะรุ่น Limited Edition เนี่ยมีจำกัดมีใครมีเหลือไหมที่เรากำลังจะนอนแล้วครูจะไปแล้วใช่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปตามเสียงไปตามระดับเสียงระดับเสียงมันค่อยลงละครูขาให้เพื่อนด้วยค่ะเพื่อนสนใจให้อะไรคำถามอ๋อเขา29คำถามเหรอใครอยากได้29คำถามราคาพิเศษอยู่ที่ 9,900 นะคะราคาเต็ม 19,900 นะเดี๋ยวครูจะให้ราคาพิเศษเป็นแพ็คสำหรับคนที่อยากจะลงจริตมหาเสน่ห์แล้ว29คำถามก่อนแต่งงานอ่ะเดี๋ยวให้ราคาแพ็คก่อน 12,900 บวก 9,900 บาท 22,800 โอเคใครอยากจะลง29คำถามก่อนแต่งงานและจริตมหาเสน่ห์จากราคาพิเศษรวมกันแล้วได้ 22,800 นะคะพิเศษจากไลฟ์นี้พิเศษจากไลฟ์นี้ 18,000 บาท 18,000 บาทนะคะแคปหน้าจอนะโปรนี้เฉพาะโปรไลฟ์นี้เท่านั้นโอเคไหมนี่สุดยอดมากเลยอุ้ยคุ้มสุดๆ2คอร์สใช่ไหมโอ้โห9,900 ถ้าใครจะลงเดี่ยวถ้าใครจะลงกับจริตมหาเสน่ห์ได้ส่วนลดนะคะส่วนลดโปรพิเศษจาก 22,800 เหลือ 18,000 บาทเท่านั้น2คอร์สโอเคแล้วครูให้แถมอีกอ้าวให้แถมอีกให้คูปองให้ใบบัตรแลกซื้อนะคะบัตรแลกซื้อคอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชายให้บัตรแลกซื้อในราคา 2,900 บาท2คอร์สอุ้ยแพงใครฟังอีกรีแล้วฟังอีกนะคะให้บัตรแลกซื้ออีก 2,900 บาทได้คอร์ส20ได้คอร์ส18เกมที่เหนือกว่าก่อนเสียท่าผู้ชาย2คอร์สจากราคา 6,800 คุณได้บุกคูปองซื้อคอร์ส2คอร์สนี้ 2,900 บาทว้าวคุณธนพรบอกว่าอยู่ประเทศอื่นเหรอคะจากประเทศฝรั่งเศสค่ะมาดูใบไม้กันแล้วเนี่ยใบไม้เปลี่ยนสีฤดูใบไม้ร่วงนะคะมาเลยนี่เลยคุ้มนะคุ้มสุดๆโอเคน้ำหอมมาที่เรื่องน้ำหอมนะคะน้ำหอมลำมูกก็แจ้งข่าวสำหรับทุกๆคนนะคะมีใครที่มาครั้งแรกไหมที่อยู่กับครูตรงนี้มีครั้งแรกอยู่ใช่ไหมเยอะอยู่ใช่ไหมคะน้ำหอมลำมูกเนี่ยครูจะเล่าให้ฟังรุ่น Limited Edition ที่ครูพูดไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นรุ่นที่คนตามหาเยอะที่สุดเลยนะคะเพื่อนๆพยายามจัดส่งให้ทุกประเทศนะตอนนี้รวบรวมมาให้ส่งให้ทุกประเทศเลยใครที่สั่งเนี่ย เดี๋ยวเราจะหามาส่งนะคะมีรวบรวมจากทุกตัวแทนอยู่ตอนนี้นะคะแล้วน้ำหอมผู้ชายเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ผู้หญิงใช้ได้เช่นกันเดี๋ยวครูจะใหทุกคนดูน้ำหอมดูไหมคะวันนี้ดูไหมจะดูอยากใครอยากดูน้ำหอมมั่งเดี๋ยวจะให้ดูละมุกเฮ้ยละมุกไปไหนออมาแล้วมาแล้วน้ำหอมละมุกเนี่ยครูเพิ่งเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่งเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าครูเพิ่งไปเจอข้อมูลหนึ่งเนี่ยคือละมุกละมุกแปลว่าความรักนะคะละมุกความรักนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าความรักเนื่องจากครูสอนเรื่องความรักสอนจิตวิญญาณกับความรักครูรู้เลยว่าสิ่งที่ผู้หญิงต้องการให้โหยหาเนี่ยไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวแต่เป็นความรักแท้ความรักจริงจริงเปล่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ครูเนี่ยอยากจะสื่ออารมณ์นี้ให้กับผู้หญิงที่ทรงคุณค่านะคะส่งพลังงานแบบนี้ที่คุณเนี่ยไม่ได้ยอมจำนนไม่ได้ยอมแพ้ต่อโชคชะตาว่าอ๋อ
หาไม่ได้แล้วก็เอาคนนี้แล้วกันแต่เป็นอารมณ์ที่ว่าความปรารถนาของคุณเนี่ยคือรักแท้ส่งความรักที่คุณมีให้กับตัวเองเนี่ยความปรารถนาที่แท้จริงส่งออกไปสู่โลกเป็นความรักแท้ที่คุณโหยหาต้องการที่คุณปรารถนาจะดึงดูดคนเนี่ยสัมผัสได้กับกลิ่นเนี้ยซึ่งครูเพิ่งค้นพบว่ามันอยู่ในกลิ่นของจัสมินดอกกุหลาบซึ่งอยู่ในกลิ่นนี้นะคะจัสมินดอกจัสมินคือไม่ใช่ดอกกุหลาบใช่ไหมดอกมะลิดอกมะลินะคะดอกมะลิจัสมินคือดอกมะลิมันอยู่ในดอกจัสมินคือดอกมะลิเนี่ยนะคะซึ่งดอกมะลิเนี่ยครูไปค้นพบว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แห่งความสุข flower of happiness นะคะและเป็นดอกที่เปิดหัวใจคนค่ะเปิดหัวใจคนเฮ้ยมันมหัศจรรย์มากแล้วมันมารวมกับดอกกุหลาบอ่ะมันมีดอกกุหลาบด้วยใครที่ชอบกลิ่นที่มาจากมวลหมู่ดอกไม้นะคะนี่เลยค่ะครูจะให้คุณดูเลยเนี่ยมวลหมู่ดอกไม้ผสมกับผลไม้ซึ่งมีสับปะรดมันกลมกล่อมมันเข้ากันแล้วมันรวมกับไม้ป่านะคะแล้วก็มีวานิลาด้วยในนี้มีวานิลาด้วยนะคะมันมีความเย้ายวนวานิลาเนี่ยเป็นกลิ่นที่เย้ายวนมากๆซึ่งมันอยู่ในรุ่น Limited Edition แล้วมันมาอยู่ในกลิ่นนี้อีกซึ่งมันให้ความเย้ายวนด้วยนะคะเป็นความเซ็กซี่โรแมนติกที่เป็นความรักอ่ะเป็นกลิ่นชวนให้หลงรักอ่ะมันหรูมากอ่ะทำไมมันหรูอย่างเงี้ยหรูสุดๆเลยเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่ทำให้นึกถึงการที่เราได้เหมือนอาจารย์จิมมี่บอกเหมือนคุณเป็นซูเปอร์สตาร์เลยเวลาคุณฉีดน้ำหอมกลิ่นเนี้ยให้อารมณ์นี้เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะใช้ในโอกาสที่อยากจะเป็นคนพิเศษได้รับการปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมนะคะแล้วทลายอคติของผู้คนใช้กลิ่นนี้นะคะกลิ่นแห่งความรักที่เรียกความรักชวนให้หลงรักใครก็หลงรักใครเห็นคุณได้กลิ่นนี้จากที่อาจจะตัดสินคุณมาก่อนแต่กลิ่นนี้เปิดหัวใจของเขาให้เขารู้สึกว้าวผู้หญิงคนนี้มีอะไรพิเศษทำไมชวนให้หลงรักขนาดนี้คือทลายอคติทลายกำแพงที่คนเนี่ยคิดไม่ดีกับคุณนะคะเพราะมันมีจัสมินเปิดหัวใจคนนี่ในงานวิจัยบอกมานะคะครูดีใจมากเลยที่ได้เจองานวิจัยนี้กลิ่นมะลิ หมอมิตาบอกกลิ่นคล้ายอนาอิสไหมไม่คล้ายนะคะแต่หมอมิตานี่คลาสสิกมากเลยอนาอิสใช่แล้วเป็นของกาชาเรลละมุกเปิดความรักใช่แล้วค่ะแล้วมีอีกเนี่ยเดี๋ยวดูคุยฉีดให้ดูว้าทำไมมันรู้สึกหรูมากแล้วครูก็นึกถึงสถานที่ที่หรูหราอีกแล้วอ่ะมันให้กลิ่นหรูหราทั้งสองกลิ่นเลยนะคะมันสุดยอดขนาดนี้เลยอ่ะนี่คุณถ้าคุณจะไปขายของนะคะจะไปพบปะผู้คนไปโน้มน้าวใจใครฉีดกลิ่นนี้ไปนะคะฟังอีกครั้งถ้าจะไปขายของไปโน้มน้าวใจใครฉีดลำมูกไปเพราะมันเปิดหัวใจคนโอเคและถ้าจะไปหาหนุ่มๆ หรือดึงดูดสามีให้อารมณ์ดีๆให้มีความโรแมนติกกับเราให้ผู้ชายอยากอยู่ใกล้เราให้เรามีความเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ในสายตาของผู้คนก็กลิ่น Limited Edition กลิ่นนี้ตามหาคนตามหาเยอะมากคนตามหาเยอะมากแล้วกำลังจะหมดแล้วกำลังจะหมดแล้วไม่ผลิตแล้วนี่คือกลิ่นนี้เลยนี่ค่ะนี่ดึงดูดเพศตรงข้ามระดับที่หนึ่งคือระดับแบบว่าเย้ายวนครูฝนวันนั้นใช้คำว่าอะไรนะรันจวนใจมันรันจวนจริงๆนะคะมันทำให้เขาอ่อนผู้ชายเขาเขาอ่อนไหมผู้ชายก็เป็นอะไรนะเนี่ยโอ้ยอะไรอีกอารมณ์หนึ่งแล้วเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่มากเฮ้ยเซ็กซี่มาก่อนเลยอ่ะมันทำไมมันเซ็กซี่รู้ไหมมันมีสไปซ์มีเครื่องเทศอ่ะโอ้โหเหมือนคุณเมาความเซ็กซี่ในตัวเองอ่ะ
โอ้ส่งความลุ่มหลงในตัวเองไปขนาดนี้เลยเหรอโอ้มันสุดยอดมากนี่คือกลิ่นที่หลายคนได้รู้จักแล้วเนี่ยคือกลิ่นนี้นะคะใครอยากได้อันนี้ใช้กับการที่คุณอยากจะเป็นส่งสัญญาณความเซ็กซี่ออกไปนะคะคือกลิ่นนี้เลยนะมันดีมากใช่ไหมเย้ายวนใจแจกใบคิวฉีดละมวกแจกใบคิวใช้แล้วละมวกเนี่ยนะความรักเนี่ยกลิ่นแห่งความรักตัวเนี้ยนอกจากชวนให้ผู้ชายหลงรักแล้วเนี่ยผู้คนจะหลงรักคุณด้วยคุณจะขายของคุณจะโน้มน้าวใจใครใครเป็นเจ้าของกิจการให้ลูกค้าอยากอยู่ใกล้อยากมาอีกคุณคือ VIP ใครๆก็อยากจะเข้ามาใกล้อีกอ่ะอันนี้นะคะอันนี้คือกลิ่นนี่ผู้ชายนะคะสำหรับผู้ชายนะคะครูก็สอนผู้หญิงนะผู้ชายครูรู้ว่าผู้ชายฟังครูมีผู้ชายไหมในนี้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยครูก็สอนเขาให้สร้างเสน่ห์ให้เป็นคนมีเสน่ห์ให้ทำตัวให้มีเสน่ห์ให้มีกลิ่นที่ดีผู้ชายก็อย่าสกมกนะคะอันนี้ผู้หญิงเขาก็อยากได้ผู้ชายที่คู่ควรเขาก็อยากได้เขาอยากได้ผู้ชายที่คู่ควรกับเขาคือเขาสวยเขาหอมเขามีกลิ่นดีอ่ะเขาก็อยากได้ผู้ชายที่แบบสะอาดมีกลิ่นสะอาดใช่ไหมเขาไม่ได้อยากเขาไม่ได้อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเขาก็อยากได้อะไรที่มันแบบแหมฉันก็ทุ่มดูแลตัวเองขนาดนี้ฉันก็อยากให้คนข้างๆตัวหอมเป็นรางวัลให้ฉันด้วยจริงเปล่าเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้ค่ะสำหรับผู้ชายนะคะคุณฉีดตรงนี้เลยโอ้ดูละอองโอ้โหคิดถึงสามีอีกแล้วอ่ะอยากซบเลยอ่ะนี่เลยค่ะกลิ่นแบบนี้ที่ผู้หญิงได้กลิ่นปุ๊บอยากจะซบผู้ชายมากๆรู้สึกเขาอบอุ่นรู้สึกเขารอมันให้ความรู้สึกแบบนี้นี่คือผู้ชายคนไหนเนี่ยมันสะอาดมากเป็นกลิ่นสะอาดให้ความรู้สึกแบบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนทะเลเมืองคานนะคะเป็นทะเลทางใต้ฝรั่งเศสมันมีกลิ่นของมะกรูดมะนาวให้ความสดชื่นแล้วผู้หญิงคนไหนที่อยากจะแบบทำงานกับลูกน้องนะคะทำงานกับลูกน้องมีความกระฉับกระเฉงอยากจะสวมวิญญาณความเป็นผู้นำอันนี้ถ้าอยากจะแมนๆนะถ้าชอบความแมนๆนะคะผู้หญิงก็ใช้ได้คืออันนี้โอ้โหคุณฝนบอกว่าหอมมากทั้ง3กลิ่นเลยปรบมือนี่คุณฝนได้ดมแล้วใช่แล้วคุณฝนได้ดมตอนอยู่กับไลฟ์ครูใช่ไหมใช่ผู้ชายต้องตัวหอมคุณอ้นนะคะคุณอ้นบอกมีโอเคขอบคุณมากเลยมาฟังครูเนี่ยผู้ชายมาฟังครูเป็นยังไงครูสอนผู้หญิงดีไหมคะคุณอ้นครูสอนผู้หญิงดีไหมสอนให้คุณครูกำลังผลิตผู้หญิงที่มีคุณภาพนะคะผลิตผู้หญิงที่มีคุณภาพให้เขาเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดคู่ควรกับผู้ชายคุณภาพอย่างคุณเพราะถ้าคุณไม่รักความก้าวหน้าคุณคงไม่ได้มาฟังครูจริงไหมคะทุกคนที่มาตามครูรักความก้าวหน้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือแหล่งความรู้แหล่งปัญญาที่ดีมากที่จะทำให้เราเนี่ยเป็น the best version เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขออวยพรทุกๆคนนะคะครูให้ไปข้อสุดท้ายยังเนี่ยอ่ะไม่รู้แหละเรามาถึงจุดนี้แล้วเรามาถึงจุดนี้แล้ว เราได้กี่ข้อเนี่ยวันนี้ขออวยพรทุกคนให้มีความสุขให้มีเสน่ห์ให้ประสบความสำเร็จในความรักในทุกๆเรื่องนะคะในทุกๆเรื่องเลยขอบคุณทุกคนมากๆกูสอนถึงไหนกูก็สอนไปหลายประเด็นนะคะวิชาตราตรึงใจก็สำคัญคือเรื่องนี้อย่าก็มันน่าจะ5ประเด็นหรือเปล่า5หรือ6ประเด็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเอาเพิ่มนะคะเราจะมาเอาเพิ่มใหม่ขอบคุณทุกๆคนคุณนกพัชิสาก็เป็นแอมบาสเดอร์ที่อยู่ประเทศไทยนะคะใครอยากได้ละมูกนะคะเปิดหัวใจผู้คนกลิ่นนี้มีความหรูหราสุดยอดคุณจะติดใจครูบอกตัวแทนทุกคนเลยทุกคนได้กลิ่นจะติดใจมากๆน้ำหอมจะไปพรุ่งนี้ไปหาตัวแทนนะคะรักทุกๆคนแล้วก็มีความสุขเยอะๆนะเป็นแสงสว่างเป็นความรักใครเห็นใครก็รักแล้วไปสร้าง
สิ่งที่ดีงามให้กับโลกนะคะสร้างคุณค่าไปแล้วรักทุกคนโอ้ลืมบอกเรื่องของโปรแกรม Super VIP นะโปรแกรม Super VIP มีคนเขียนถามมาครูจะออกโปรแกรมใหม่เร็วๆนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ประกาศนะแต่จะบอกว่ารอโปรแกรมนะเดี๋ยวครูออกโปรแกรมเร็วๆนี้ใครอยากจะมาที่เมืองคานหรือปารีสนะคะครูจะประกาศแล้วเร็วๆนี้นะรักทุกคนสวัสดีค่ะ